สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565วันนี้เวลา 18:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน5พระอารามประกอบด้วยวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าทรงถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปจากนั้นทรงกราบที่พระแท่นแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบทรงรับโคมแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลจากนั้นพระธรรมวชิรบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระธรรมวชิรบัณฑิตถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์4รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทางจันทรคติเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2มีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่แล้วจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สะด็อกก๊อกธมจังหวัดสระแก้ววันนี้เวลา 9:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานประวัติศาสตร์สะด็อกก๊อกธมบ้านหนองย่าแก้วตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วทรงเปิดแผ่คุมป้ายอุทยานประวัติศาสตร์สะด็อกก๊อกธมซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์สะด็อกก๊อกธมเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและชื่นชมความงดงามของแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องราวปราสาทสะด็อกก๊อกธมภายในศูนย์บริการข้อมูลในส่วนแรกเป็นเรื่องการค้นพบปราสาทในมุมมองของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวไทยจากลึกหลักสำคัญของปราสาทสะด็อกก๊อกธมซึ่งเป็นหินฉนวนสีเทาสร้างขึ้นเมื่อปี2463เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่2ในโอกาสทรงสร้างปราสาทสะด็อกก๊อกธมสำเร็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนปราสาทสะด็อกก๊อกธมของพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทและการอนุรักษ์ปราสาทในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจสภาพการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสะด็อกก๊อกธมจนมีสภาพในปัจจุบันส่วนที่2ใช้สื่อวิดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวปราสาทสะด็อกก๊อกธมตั้งแต่การสร้างปราสาทไปจนถึงการบูรณะปราสาทส่วนที่3เป็นเรื่องราวของปราสาทเขมรในประเทศไทยอาทิปราสาทเขาน้อยปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วปราสาทสะด็อกก๊อกธมในแง่มุมต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมรเนื้อหาของจารึกสะด็อกก๊อกธมรวมถึงการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสะด็อกก๊อกธมผ่านนิทรรศการสื่อผสมทั้งป้ายคำบรรยายหุ่นจำลอง3มิติสื่อวิดิทัศน์และโบราณวัตถุต่างๆต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทสะด็อกก๊อกธมซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนฮินดูแบบไสยวนิกายรูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศสร้างขึ้นเมื่อปี1595ตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่2กษัตริย์เขมรเพื่อพระราชทานแก่พระกัมประเต็งอันศรีชเยนทรวรมันพระราชครูของพระองค์เดิมชาวบ้านเรียกปราสาทนี้ว่าปราสาทเมืองพร้าวเนื่องจากเคยมีคนหลงเข้ามาในบริเวณนี้และพบต้นมะพร้าวต่อมามีการเรียกชื่อปราสาทเป็นภาษาเขมรว่าสะด็อกก๊อกธมแปลว่ารกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ปราสาทสะด็อกก๊อกธมเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2444โดยนายเอเตรียนเอโมนิเยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสได้บรรยายถึงสภาพปราสาทไว้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งที่มนุษย์สร้างด้วยหินและพบศิลาจารึกที่มีความสำคัญกว่าจารึกในเขมรทั้งหมดปราสาทสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงวางผังตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีทางเดินมุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานคติการสร้างเป็นการจำลองเขาไก่ลาดที่ประทับของพระศิวะกล่าวคือปราสาทประธานเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดและทางดำเนินที่มุ่งเข้าหาปราสาทประธานเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้ากรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสะด็อกก๊อกธมครั้งแรกเมื่อปี2478และกำหนดเขตพื้นที่โบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่15กันยายน2540รวมพื้นที่โบราณสถานกว่า641ไร่ต่อมาในปี2538ถึง2553กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสะด็อกก๊อกธมโดยดำเนินงานทางโบราณคดี
และบูรณะปราสาทด้วยวิธีอนาติโลซิสซึ่งเป็นวิธีประกอบรูปโบราณสถานขึ้นจากซากปรักหักพังให้กลับมามีสภาพที่รักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดจากนั้นได้จัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สะดอกก๊อกทมโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายสรุปที่ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ5รอบพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนในร้อยจปรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกันศึกษาเรื่องสหวิทยาการกับปราสาทสะดอกก๊อกทมอาทิระบบจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ปราสาทเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและที่มาของหินทรายที่นำมาสร้างปราสาทพบว่ามีธาตุองค์ประกอบคล้ายกับหินบริเวณเขานางซอจังหวัดสระแก้วจากนั้นทอดพระเนตรบารายที่ก่อสร้างอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกของปราสาทห่างออกไปประมาณ170เมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบด้วยคันดินชาวเขมรโบราณได้นำความรู้เรื่องการชลประทานมาผสมกับความเชื่อทางศาสนาในการก่อสร้างบารายจนกลายเป็นประเพณีการสร้างบารายคู่กับเทวสถานทำให้เป็นแหล่งน้ำที่สร้างคุณประโยชน์กับชุมชนรูปแบบการจัดการน้ำที่เห็นได้ชัดเจนร่วมกับการสร้างบารายนี้คือการสร้างแนวคันดินละลมหรือคันดินรูปตัวแอลจากกำแพงแก้วด้านทิศเหนือซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเอาน้ำเข้าสู่บารายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่กลุ่มอาคารศาสนสถานและข้อมูลของคูน้ำภายในกำแพงแก้วส่วนผลจากการขุดตรวจยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีตโดยตรงมักพบเศษอิฐหรือเศษศิลาแรงที่นำมาใช้ในการก่อสร้างปราสาทรวมไปถึงรูปแบบของคูน้ำคันดินและสระน้ำบริเวณปราสาทไม่ได้ระบุถึงการนำมาใช้งานเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือมีการเชื่อมทางน้ำมาจากประเทศกัมพูชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงสดับพระปาติโมกข์ในดิถีขึ้น15ค่ำเดือน6พระปาติโมกข์หมายถึงคัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์227ข้อคัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติขึ้นเป็นพุทธานามีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเรียกกันว่าสงฆ์ธรรมอุโบสถโดยจะมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำในเดือนเต็มหรือวันแรม14ค่ำในเดือนขาดบทพระปาติโมกข์นั้นปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกหมวดสุตตวิภังเวลา 19:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2565เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนโดยมีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องต่างๆตลอดคืนอาทิมุทิตาสุขอุทานคาถาจาริกากันและปรินิพานกถาวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของโลกสำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ชีวิตไม่ประมาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสงขลาวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้จังหวัดสงขลาร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ณมณฑลทหารบกที่42กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เป็นประอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาทรงติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระประสงค์ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วสำหรับวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน111ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันจำนวน105ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2565ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิปัตติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอบรมศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจาซึ่งพระองค์พระพุทธองค์ทรงพระปรารภสรุปธรรมะทั้งปวงตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุกขณะจิตว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลจึงพึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทั้งนี้ธรรมะที่ช่วยกำกับใจให้รู้จักปล่อยวางและกำกับปัญญากล่าวคือไม่ปล่อยปละให้ปัญญานำกายถลำลงสู่ความประมาทย่อมได้แก่สติอันอุปมาดังนายประตูคอยป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดอาจจู่โจมเข้าสู่ภายในเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์จึงพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรมมันเจริญพุทธานุสติและมรณสติเป็นอาจินโดยสำนึกเสมอว่าแม้สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงประคุณเป็นเลิศในโลกยังเสด็จล่วงลับดับขันไปตามธรรมดาของสังขารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาไม่อาจยังรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรจึงควรขนขวายบำเพ็ญบุญญากิริยาด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและอบรมเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้าสมดังพระพุทธานุสาสนีที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตปัปโปติวิปุลังสุขังแปลความว่าผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่
ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์ในทุกสถานขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมันศึกษาอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกายวาจาและใจของตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปตลอดกาลและนานเทอญขอเจริญพรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ